ช่อง8 Thailand Newsปังจุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับโมมิแคร์แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามชื่อดังอาทิคอลลาเจนแชมพูสระผมสบู่ทำความสะอาดผิวและครีมบำรุงผิวหน้าที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Beauty Bit Award 2021ซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าเก๋นะคะวันนี้ก็ดีใจบ้างนะคะที่มารับรางวัลวันนี้มารับรางวัลของ Beauty Bit Award นะคะก็ดีใจมากนะคะที่สินค้าของ Mommy Care ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับสินค้าเพื่อความสวยความงามนะคะวันนี้ก็ได้รับรางวัลก็ดีใจมากๆเลยค่ะค่ะสินค้าของ Mommy Care นะคะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อความสวยความงามตอนนี้ก็มีหลายตัวนะคะอย่างเช่นมีคอลลาเจนมีสินค้าเพื่อคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับความงามอย่างเช่นก็จะเป็นตัวสินค้าทาท้องลายนะคะแล้วก็ทารักแร้ดำนะคะรวมถึงตัวสบู่แล้วก็แชมพูนะคะตอนนี้ก็มีสินค้าเพื่อความสวยความงามอีกหลายตัวของ Mommy Care นะคะค่ะจุดเด่นของสินค้าตัวนี้คือเราคัดสรรแต่ตัววัตถุดิบธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราใส่สารสกัดที่มากพอที่สามารถทำให้ผิวของเราสามารถที่จะสวยได้จริงนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้เราไม่ได้ขายเพียงแค่ในไทยแต่ว่าเราส่งออกไปแล้วเกือบ10ประเทศค่ะค่ะการตลาดของสินค้าของแบรนด์ Mommy Care นะคะตอนนี้เราวางแผนที่จะตีตลาดไปทั้งในอาเซียนแล้วก็ตะวันตกไปทางยุโรปนะคะเราตั้งใจที่จะทำทั้งตลาดออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ให้ไปไกลที่สุดค่ะค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าของ Mommy Care นะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนของ Mommy Care หลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศไทยลาวอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสนะคะและอีกหลายประเทศที่มีตัวแทนของ Mommy Care นะคะ Mommy Care isproduct about beauty and healthy products and Mommy Care is lighty brand who want to buy Mommy Care product you can contact Mommy Care vendor and who live in USA you can contact lighty thank youชั้น8 Thailand News